ยู่กับพี่นกอีกแล้วนะคะวันนี้เราตื่นเช้านะคะเราก็เลยอยากพาทุกคนมาทาน breakfast นะคะดูดัดจริตมากเลยเนาะ breakfast นะคะเพราะอีกครั้งเนี่ย breakfast นะคะแล้วก็ breakfast ปัญญาอ่อนเนาะโอเควันนี้ตื่นเช้าก็ไม่ได้เช้าเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็10 โมงครึ่งก็ไปแล้วนะคะจะพามาทานอาหารเช้า1ร้านที่คุกในทุกๆวันอะคนมันจะเยอะมากนี่วันนี้ถือว่าน้อยเลยเดี๋ยวเอียงกล้องให้ดูนะเดี๋ยวสักพักนึงน่าจะแบบน่าจะมีคนเข้ามาเยอะๆนะคะเป็นร้านที่เยอะมากบีซี่มากตลอดเวลาเราก็เลยอยากจะมาชิมว่ามันแซ่บอีหลีบ่นะคะถ้ามันแซ่บอีหลีนะคะเราก็จะได้มาทานกันเองเนาะร้านนี้ชื่อร้าน Kingsland นะคะ Kingsland ในดาวเทาถนน3กับถนนพายฝั่งกันนะคะใครผ่านมาลองมาชิมได้นะจริงๆนี่ครั้งแรกนะไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าแซ่บอีหลีบ่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเย้อันนี้ค่ะ Kingsland วันนี้คนน้อยก็ดีแหละเราก็แอบกลัวเบาๆมีคู่ด้วยมีมุมมีอีกมุมนึงด้วยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะทุกคนนี่มุมนี้นะคะฝั่งนึงของร้านก็ได้จริงๆอ่ะอยากนั่งโต๊ะนู้นนะเธอแต่ว่าเขาจองไว้หมดแล้วอะดูสิโอ้ยบุญน้อยจังเลยเราอะแต่ตอนนี้นั่งตรงนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่พอร์ตแลนด์นะคะเขาประกาศให้กลับมาใส่หน้ากากอีกแล้วทุกคนซึ่งฉันก็มีเอาไว้อยู่ตรงนี้แต่ว่าอยากคุยกับทุกคนเนี่ยให้เห็นหน้าก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวเซฟกูก็ต้องใส่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบังคับใส่ในอินดอร์นะคะถ้าสมมติเราเดินเข้าไปในร้านรวงต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ใส่ดีกว่าที่ออเดอร์ของนกมาแล้ว thank you และสิ่งที่เราสั่งไปก็คือมิโมซ่ามิโมซ่านะเป็นเครื่องดื่มขอกินก่อนมันจะหกค่ะเธออุ๊ยอร่อยอ่ะมิโมซ่าเป็นเครื่องดื่มที่เขาผสมน้ำส้มกับแชมเปญนะคะเขาก็จะทานกับเบรกเกอร์สนะคะเมาก็ต้องจะเช้านะคะจริงๆแล้วปกติเขาจะดื่มแค่แก้วเดียวนะคะแต่พี่โนคิดว่าน่าจะดื่มสักขวดครึ่งหรือกับคนเดียวโอเคเดี๋ยวในขณะที่รออาหารน้ำส้มที่มีเนื้อน้ำส้มติดมาด้วยนะคะติดปากสุดฤทธิ์เดี๋ยวจะขอเมาส์อะไรเล็กๆน้อยๆนะว่ายอดผู้ติดเชื้อที่นี่นะคะที่สหรัฐอเมริกาคือมียอดพุ่งขึ้นเยอะมากเนาะจากที่ดูข่าวนะคะก็คือว่ามียอดผู้ติดเชื้อเยอะแต่ว่ายอดเสียชีวิตไม่เยอะยอดเสียชีวิตคือน้อยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามด้วยความที่คนเนี่ยยังอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติแบบเดิมอย่างเร็วที่สุดก็คือปล่อยปากละเลยไม่ได้แบบใส่หน้ากากไม่ได้อะไรกันแล้วไม่ได้เคร่งครัดนะคะก็เลยทำให้แบบมียอดเพิ่มมากขึ้นสำหรับตอนนี้เขาก็เลยเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยออกกฎมาบังคับให้ทุกคนใส่หน้ากากเหมือนเดิมแต่บังคับในเฉพาะอินดอร์เท่านั้นเอาท์ดอร์ก็ยังถอดหน้ากากได้เหมือนเดิมและนี่ก็คืออาหารของพี่นกเองอันนี้คือสโมกแซลมอนกับอะไรนะจำชื่อไม่ได้เลยออมเล็ตอันนี้ของพี่กล้วยสั่งอะไรมาบัตเตอร์มิลค์ชิคเก้นอันนู้นคืออะไรฮะสตรอเบอรี่ซัมติงเย้ไปกินกันเดี๋ยวให้ชมว่าจานใหญ่นะดูจะกินหมดหรือไม่ไม่ต้องห่วงน้ำหนักขึ้นมา5กิโลแล้วมันหมดอยู่แล้วป่ะโอเคมากี่เดือนเนี่ยเอ้ยมาแป๊บเดียวน้ำหนักขึ้นพุ่งทะยานมากอย่างแรกที่เราจะชิมนะคะคือพุทเทโดนะฮะอร่อยอ่ะมีแซลมอนอย่างข้างในกินแล้วนะครับอาหารที่นี่เขาทำเร็วมากเลยอ่ะใส่แบบคิวไม่เยอะเรามาตอนที่แบบยังไม่บีซี่ยังอร่อยเฮ้ยอร่อยอ่ะแซ่บอร่อยเค็ม
อร่อยอ่ะเข้าไปจานนี้นะคะทุกคนค่ะที่มีน้องสั่งมามีมูลค่า18เหรียญของพี่กล้วยเท่าไหร่น่าจะ18เหรียญ18เหรียญปังคุ้มขนมปังขนมปังขาวมันช่างอร่อยดีแท้แล้วเราก็ต้องทานกับพวกแกดูนะว่าฉันน่ะน้ำหนักขึ้นมา5กิโลก็ไม่น่าแปลกใจปะวะกินคนเดียวเหรออาจารย์เมื่อกี้กินหมดแล้วมากินอันนี้ต่อสบายๆนะเอ้ยกินก่อนเดี๋ยวใครรับทีหลังเฮ้ยน่าตาดีจังเลยบ้าจริงๆมันคือแพนเค้กสตรอเบอรี่ไปครับจะบ้าหรอโทรใครจะกินหมดไม่กลัวไม่ตลกเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องไม่ตลกทำไมเราจะกินหมดไปลุยเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะอันดับที่หนึ่งนะคะในการทานแพนเค้กค่ะเราต้องราดซีแรปลงไปค่ะนึกว่าจะอิ่มแล้วนะคะไม่แต่พี่น้องไม่ค่อยชอบหวานมากเป็นคนแบบชอบกินแป้งอนุญาตนะคะไปนะมันคือความสุขอะสำหรับหนุ่มๆนะที่ดูคลิปพี่น้องอยู่นะรู้เอาไว้เลยนะว่าชนีเนี่ยเวลาที่พาเขาไปเดทนะคะเวลาที่เขาถามถึงแบบของหวานไหมครับไม่ต้องถามมึงสั่งมาเลยมันมีกระเพาะมันทำไมอ๋อไม่อิ่มอิ่มจริงมันไม่อิ่มจริงๆมันมีกระเพาะเหลือที่จะกินของหวานเชื่อพี่นกนะดูอย่างพี่นกเป็นตัวอย่างนะกระดาษเมื่อกี้เนี่ยจานใหญ่มากนะคิดว่าอิ่มคิดว่าตัวเองจะอิ่มแล้วประเมินค่าตัวเองผิดไปนิดนึงดุยหน้าสั่นอ่ะอร่อยหน้าสั่นอาทิตย์หน้าไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าใจเดิมใส่ไม่ได้แล้วอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยทุกอย่างทุกคนทุกอย่างวันนี้พี่นกลาไปด้วยคลิปนี้นะคะร้าน Breakers เปิดสายๆเนาะประมาณ9โมงได้มั้ยประมาณ9โมงนะคะแล้วก็ปิดบ่าย2ปิดละนะคะก็ใครที่ผ่านมาผ่านไปนะคะก็มาชิมกันได้นะคะทำเหมือนเขาให้ค่ารีวิวเนาะเขาไม่ได้ให้นะมันก็อร่อยนะมันก็เป็นแบบอาหารสไตล์นี้นะคะที่ต้องลองคือมิโมซ่าออรเรนจ์มิโมซ่านะคะของพี่กล้วยอร่อยไหมอันนั้นโอเคค่ะเป็นมิโมซ่าสตรอเบอร์รี่มิโมซ่าอันนี้ออรเรนจ์มิโมซ่าจะหมดแก้วแล้วเมาแล้วเมาแต่เช้าเลยยังไม่เที่ยงเลยเมาแล้วไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะ